ร้านเบาวนี่ครับชิ้นละ10นะครับต่อไม้ละ5บาทนะครับถูกมากเลยมีโต๊ะญี่ปุ่นให้นั่งด้านหลังนะขออนุญาตนะครับการยืมเพื่อนมาขายครับเป็นบิ๊กไอต่างๆครับน้ำจืดแบบต่างๆครับตัวเกียวครับผม VIP ด้านหลังนะครับมีต้นไม้บังให้ด้วยยำมะม่วงยำปูอยู่กับช่องเซลล์แซ่ครับผมวันนี้มานี่ครับตลาดสันคนเดินท่ากระสาครับผมเป็นตลาดที่มีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับนะฮะเริ่มมา6โมงเย็นครับผมข้างในมีอะไรเดี๋ยวไปดูครับไปเราไปเลยลุยหมูกระทะตัดครับผม129บาทครับย่านไหนนะครับขายถูกมาก129บาทครับค้าไปแล้วแต่คุณเลือกอื่นเลือกบุกเลือกไส้กรอกเลือกอะไรก็ได้ครับนี่ครับร้านหมูกระทะตักนัทยาครับผมหมูปลาครับไข่เจียวบุฟเฟ่ครับผมครับมีเครื่องให้ใส่ด้วยหลายอย่างกันเลือกเอาได้เลยฮะตอนนี้เป็นร้านก๋วยจั๊บพระพึ่งตั้งเป็นดำข้นนะเนี่ยมีทุกร้านครับผมเอ้ยมีทุกตลาดครับผมซูชิซูโม่10ชิ้นแถม1ครับตอนนี้ร้านก็ทยอยเริ่มตั้งกันเรื่อยๆครับผมเราก็เดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆฮะมืดแล้วเนี่ยพอเลย6โมงครึ่งไปนิดนึงก็มืดแล้วฮะเนี่ยน้ำต่างๆแมลงทอดก็เริ่มทอดกันนะครับผมนี่ฮะนี่หอยทอดเตรียมเลยอย่างที่บอกฮะเรามาเร็วนิดนึงมีวัยรุ่นมีพวกสาวโรงงานหนุ่มโรงงานฮะคนแถวนี้ก็เริ่มมาเดินกันแล้วครับเดินกันถึง 4-5 ทุ่มครับทาโกยากิครับผมแล้วก็เดินเข้าไปเดินดูไปเลยครับนี่ครับร้านลูกชิ้นนินจาปลาระเบิดครับผมนี่ครับทอดใส่หม้อกันเลยนะยี่สิบสามสิบครับผมก็เดินกินแถวนี้ฮะจริงๆพวกยั่วดีนะนะครับเริ่มฟูแล้วเริ่มพองแล้ว
ก็มีของขายของกินเป็นกินง่ายๆครับผมอันนี้เป็นร้านมือเต้นโอ้พวกผมร้านป้านงไก่ทอดไก่เขย่านี่ก็เป็นสายใหม่ครับทำตรงนี้ไปขนมครับร้านเบานี่ครับชิ้นละ10บาทนะครับ5แถม1 10แถม3ครับผมที่ร้านบุ๋มเบานี่ครับนะครับบุ๋มเบานี่นะครับนะครับเรามาเร็วไปครับร้านเพิ่งเปิดครับปกติเขาเปิดวันแค่สุกสัปสามวันสุกสัปที่ใช่ไหมฮะทำไมร้านเขาเปิดช้าหรือว่ายังไงฮะหกโมงเย็นหรือว่าเปิดอ่ะวันอาทิตย์ห้าโมงเย็นอ๋อที่ห้าโมงเย็นส่วนมากคนจะหยุดงานเยอะกันนี่คนมาถ้ามาก็คนมาวันอาทิตย์ใช่ป่ะวันอาทิตย์เวิร์กกว่าว่ายังไงนี่ฮะเราไม่เคยมาครับพอดีมาเอ๊ะยังหกโมงแล้วร้านเขาเพิ่งเปิดครับขอบคุณนะครับนะครับเจ๊ติ๋วยำแหนมนะฮะขออนุญาตนะครับนะครับสาวสนุกคนเดินแพร่กระสาครับผมชิ้นหมูย่างครับผมร้านลุงสิทธิ์ครับนะครับไม้ละ5บาทเองครับถูกมากเลยที่ตลาดถนนคนเดินแพร่กระสาครับผมมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับนะฮะร้านลุงสิทธิ์ร้านปลาเผาหลังมีที่นั่งเป็นโต๊ะญี่ปุ่นนะครับนะฮะนั่งกินได้เลยสบายเพื่อนมาก็มานั่งมาปาร์ตี้ครับผมนะครับมีโต๊ะญี่ปุ่นให้นั่งด้านหลังนะนะข้าวจี่ครับเริ่มมาบันบันครับผมขนมปังเนยเยิ้มนะฮะขออนุญาตนะครับชิ้นละ13บาท2ชิ้น25ครับนะฮะเนยทะลักเลยครับผมเนยเยอะนะครับผมนะครับเมนูครับขอบคุณครับเฉากล้วยแตง1ร้านเป็นปลาเผาเยอะเป็นพวกยำพวกความหมูย่างต้มแซ่บนะฮะนะข้างหลังมีอย่างที่บอกครับมีที่ให้นั่งนะมีหลายร้านครับอันนี้ชื่อร้านอะไรเนี่ยเจมอนครับผมอากาศเย็นๆนั่งสบายครับผมช่วงนี้ต้องตามขาดกันเลยฮะ
ถาดละ100บาทครับผมครับไก่ย่างตะไคร้นมสดครับผมซาฟเวอร์ฮะมา10บาทข้าวโพดคลุกเด็กๆมาก็ชอบพวกนี้20บาทเองคนก็เริ่มมาแล้วเริ่มเดินแล้วเสื้อผ้ามือสองมือหนึ่งมีหมดนะเนี่ยร้านนี้นาฬิกายืมเพื่อนมาขายครับผม50บาทนะครับเพิ่งจัดร้านครับยืมเพื่อนมาหลายเดือนแล้วครับเนี่ยร้านก็เนี่ยบอกทยอยเริ่มจัดกันนะฮะเพื่อนมาก็มาสายๆหน่อยก็มาทุ่มนึงก็ได้ให้มืดๆแล้วก็ได้มาถึงนี่6โมงนิดๆ6โมงกว่าๆอะไรเงี้ยก็จะเริ่มมีตุ๊กตา20บาทเองฮะไม่แพงให้เด็กๆมาก็มาเลือกเอา20บาทตัวใหญ่ก็40บาทน่าจะเป็นมือ2นะครับพวกกระบองเพชรพวกไม้ประดับครับเนี่ยไม้ประดับต่างๆแขวนตามห้องอะไรพวกนี้ฮะมีเลือกหลากหลายแบบเลยนะกระบองเพชรแสบปลูกต้นไม้แก้เหงากำลังฮิตครับช่วงนี้นะครับเพียบเลยนี่ให้นั่งเลือกฮะยันหมอนะครับผมจิวก็เยอะครับพวกจิวพวกของตกแต่งร่างกายแฟชั่นสาวๆสาวมาก็ชอบเลยครับนาฬิกาครับนาฬิกาแว่นตามีหมดฮะของเหมาะสาวๆมาเดินเล่นครับมาเดินดูของมีกับเนี่ยฮะกระเป๋าสะพายกระเป๋าถือเล่นอะไรเงี้ยกระเป๋าใส่เศษตังใส่ของจิ๊กจิ๊กครับนะครับเยอะครับราคาก็ไม่แพงนะนะบิ๊กไอก็มีหลายร้านเลยฮะไม่รู้เพราะว่าเรามาเร็วมันไม่คึกคักหรือว่าคนมันน้อยจริงๆเพราะเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ไม่แน่ใจนะก็แต่แล้วก็มาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมยังไงต้องสู้ๆไปก่อนครับนี่หูร้านนี้จิ๋วเพียบเลยนี่ครับโหเนี่ยโปรยไว้เต็มแผงเลยว่ายังไงชอบอันไหนก็มาเลือกเอาครับเนี่ยเจ้าของร้านก็โปรยอยู่นะฮะอีกแค่ไหนก็มาเลือกเอาครับเนี่ยบิ๊กไอมีหลายร้านมากเลยเนาะนะฮะ59บาทสาวๆเขานิยมกันนะมีรองเท้ามีเครื่องประดับฮะมีพวงกุญแจนี่พวงกุญแจถูกมากเลยครับ10บาท20บาทฮะครับก็มาเลือกมาคัดสรรเอาฮะชอบไหนก็เอาราคาขนาดนี้ฮะถูกมากได้ตลาดพ่อค้าแม่ค้าจะคึกคักนิดนึงครับมาช่วยมาเดินกันตลาดคนเดินแพร่กระสาครับผมอยู่ตรงฝั่งแพร่กระสาเส้นสะพานแดง
สื้อผ้าแฟชั่นเยอะครับที่นี Fame.เลิกงานก็มาเดินผ่อนคลายครับซื้อข้าวซื้อของกันนะครับมีมือหนึ่งมีสองมีครบหมดนะมีเพราะมันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่วันที่อาทิตย์ก็มาเปิด5 โมงที่ถามแม่ค้ามาครับเนี่ยฮะร้านเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเนี่ยเด็กมาแล้วครับเจอตุ๊กตาแล้วเจอตุ๊กตาแล้วครับ20 บาทถูกมากๆครับน้องชอบเลยกางเกงบ็อกเซอร์นี่กระเป๋าหนังเครื่องหนังครับหนังจระเข้มีเข็มขัดหนังกระเป๋ารูปแบบต่างๆครับเนี่ยมันเลือกได้เลยเนี่ยหนังแท้ครับยังมีหัวจระเข้เลยฮะเนี่ยก็มี VP ด้านหลังนะครับมีต้นไม้บังให้ด้วยครับกุ้งอบวุ้นเส้นครับผม50 บาททำกันสดๆตัวนี้ครับเป็นหม้อต่อหม้อเลยนะครับเขาจะทำบริการอย่างดีฮะดูน่ากินฮะ50 บาทราคาไม่แพงนะฮะทำพิซซ่าทำพิซซ่าหม้อได้ไงนะฮะห้าสิบบาทครับผมขายได้อยู่เหมือนฮะก็ราคาดีฮะร้านนี้ก็มีร้านปลาหมึกย่าง
นี่นั่งไข่เต่าครับพักกันใหม่ๆนะครับนี่ครับนี่ครับดูขอดูนิดนึงของญาติครับนี่ครับปั้นอยู่ข้างหลังนะครับครับลุงปั้นอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ทอดตรงนี้นะฮะน่ากินดีเหลืองสีเหลืองสวยมากเลยครับนี่เป็นยำต่างๆครับผม